ดีเจเพชจ้าเล่าเหตุการณ์ระทึกเกือบถูกโจรต่อยหน้าที่อังกฤษดีเจเพชจ้าเล่าเรื่องนี้ผ่านโซเชียลส่วนตัวว่าอรุณสวัสดิ์หลังจากยกมือถือถ่ายภาพนี้ที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองแมนเชสเตอร์ก็มีโจรวิ่งมาหาเฮียแบบเห็นเลยว่ามันวิ่งมาที่เราช่วงเสี้ยววินาทีเฮียดึงมือเอามือถือยัดเข้ากระเป๋ากางเกงรู้ตัวอีกทีเห็นหมัดโจรพุ่งเข้ามาที่หน้าหลบได้ทันพร้อมตะโกนใส่หน้ามันโจรตกใจวิ่งหนีไปอีก3วินาทีตำรวจในซูเปอร์มาร์เก็ตวิ่งออกมาถามเกิดอะไรขึ้นเราบอกโจรวิ่งหนีไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปคิดในใจถ้าโดนชกที่หน้าจังๆคงล้มแล้วโดนขโมยของแน่นอนขาเหยียบเมืองไม่ถึง30นาทีเจอโจรซะแล้วเดินกลับโรงแรมด้วยการถือขวดเบียร์ขวดใหญ่ไว้ในมือเพื่อเดินกลับมาอีกคราวนี้คงมีแลกกันโมโหผสมแค้นเห็นหน้าจีนติ่มๆผมคนจริงเอาจริงนะครับงานนี้ก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์กระจายทั้งเป็นห่วงในความปลอดภัยและโมโหแทนเพียเพชรจ้าจริงๆ